สวัสดีครับเพื่อนๆก็ต่อเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่ต่อเลยครับต่อกันเลยครับต่อกันเลยนะครับก็โดนแล้วนะครับเจ็บครับโอ้เทียบแล้วนะเราไม่มีอะไรมากไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอที่ที่ดีครับทำไมผมยังเปิดไฟไม่หมดวะมีตรงไหนเยี่ยมเลยนะครับเป็นดีนะครับเป็นชั่วนะครับเยอะจริงลอยไการเท่าไหร่เลยข้างล่างมีอะไรมันกาโดดเลยใช้บันไดลงมาแล้ววะตกใจหมดเลยยิงไปก่อนนับนำทางนำทางรอบต่อไปผมจะลดResolutionลงเหลือ HD นะเพราะว่ามันจะได้ทำง่ายขึ้นนะครับเยอะนะครับนำทางประตูน่าจะหมดแล้วนะถ้ามันเป็นแบบนี้นะเราประตูหมดนะไปเราไปต่อครับมันคืออะไรห้องอะไรไม่มีไม่มีกี่ลับนะครับแอสเซท60ครับทานมีดัสทานสมิวเตชันครับคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันครับลงไปข้างล่างครับต่อนะครับได้ครบนะฮะเปิดทางไปละซ้ายต่อรับเรานะทาวเวอร์ก็เปิดกันครบแล้วนะครับทาวเวอร์นะเดี๋ยวตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ตกมาแล้วเพียบเลยมาตกลงมาทางซ้ายครับไปต่อที่ต่อไปนะเฮ้ยตกไกลตกไกลโอเคแล้วไปต่อที่ต่อไปนะจากทาวเวอร์แล้วแมนสีม่วงครับแมนสีม่วงคืออะไรครับน็อกติซัมเบียโซโรคอวาดอร์มาสน็อกซิกัมแพ็กเซียร์ราชทรัสคอร์เล็กโอทรัสโลดมไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นมาเนสเซอร์เนคาทรากอสโซโรสคอสโมรักดอร์มาสโอ้ยอกเกิดนรกฮุมานอชุมารักดอร์โกเมโรสฮิอักยอรัก What the hell are you saying? Pal, have you lost your mind or were you talking in your sleep? What? Did you hear me?
How is that possible? เป็นไปได้ไง Jeez, of course I heard you. You started to talk in a strange language that sounds like Jabba the Hutt crossed with those necromancers. It is the black tongue. Black tongue. Oh yeah. My tongue also turns black when I eat licorice, you know? But the fact is, you suddenly started to talk funny. You are a meddler. That was a private conversation. It was no concern of yours. Were you talking to someone? Of course, your telepathy. You were receiving orders telepathically. And what did they say? This is not your business. But they know that I cannot control this body. Great. Awesome, huh? At least you won't be exiled or melted or whatever it is. That is true. Wow, pal, I'm happy for you. You are happy for my fortune? But I am your enemy. But you consider me also a friend like Magneto and Xavier, right? Yeah, you're finally catching on. ไปกันครับที่ต่อไปแน่ๆเลยครับ By all the captains of Star Trek. What place is this? We are in the Tower of Mages. Here you will have to use your wits to overcome the sorcerers. Above all, destroy the floating eyes. They cast slowing spells that will hinder your movement. Moreover, you must be careful with the blue sorcerers. Their power resides in frost. ทำให้เราแข็งได้ครับ Get too close as their frozen breath will freeze you. Zira, all this help? Just like that? No tricks? Not this time. Why this drastic change? You don't want my death anymore? Are you treating me like a friend? Nonsense. I'm just carrying out my... Your what? Nothing. Forget what I said. Your orders? Is that it? Are you just carrying out your orders? The telepathic conference call from a minute ago was to command you to help me? Yes. Wow. Why? I must take you before the Great Lord. Are you serious? Why? I do not know the reason. Maybe he wants to kill you in person. You can consider it a great honor to die before such a powerful being as him. So your master wants you to take me to him. ต้องพาไอ้หัวหน้าใหญ่ไปหาหัวหน้าใหญ่นะครับ In the top of this town. Well, Zira, let's not keep your boss waiting. ไม่รู้จะเป็นหัวหน้าใหญ่หรือเปล่าครับโอเคนะผมก็จะเปลี่ยนอาวุธคืนนะเป็นอาวุธเทพครับอาวุธเล่มอยู่ไหนนายทำอะไรเราได้นะมันน่าจะโอเคนะผมก็จะใช้ท่าไฟนะไปนะท่าไฟที่4นะไปหรออู้อู้อู้ลูกน้องเราหายตายเลยเอ่อนๆนะครับดิบๆไปตีนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีสุดเดี๋ยวเปลี่ยนลูกน้องก่อนครับต้องใช้ลูกน้องตัวไหนดีพลังแล้วกันครับใช้นี่ครับกล่องนับดูนะว่ามีวิญญาณพิเศษหรือเปล่าไม่มีนะในทาวเวอร์นี้นะเป็นได้อย่างไรปกติมีนะแต่เรานี่ไปตีสุดนะอย่างช้าครับสโลว์รถโครนยอดนะโคตรเท่นะครับจัดการเฮานะครับผมแข็งผมทำไงดีผมจะหายแข็งนะครับตายแน่ๆครับไม่โดนหรอกลูกไปดูมันดินั่นแหละมาเราต้องไปทางไหนเนี่ยต้องลงข้างล่างไปเรื่อยๆครับ
แกนะแข็งยิงมั่วเลยนะพี่แน่จริงโดดลงมาไม่เก่งมากเท่าไหร่นะครับพอได้นะเพราะเราตีแรงมากนะเราขั้นเท่าไหร่นะในการใช้กระบองนะ14นะอย่างเยอะนะรีเจนเท่าไหร่ไม่ต้องรีเจนนะพลังไม่ลดเท่าไหร่เลยนะลอยครับลอยหลิงยอยลอยยิงแลกกันไหมเฮ้ยว่าจะหมอนครับหมอนไม่ทันไม่เป็นไรยิงก่อนเฮ้ยลืมแข่งวิ่งไปตีมันดีกว่าวิ่งไปตีเร็วกว่าได้เลยนะสัมปายนะจากสี่สัมปายเลยแมดเนสพลังบ้านะปลาลบเอียงเดียวนะมันไม่เดินไปไหนนะมันไม่วิ่งไปไหนเลยนะเร็วจังวะเวลาผ่านไปช่างเร็วจริงๆเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนครับว่าจะไปเปิดประตูยังไงครับฮ่าฮ่ามาดูดิมาดูดิมีแรงขนาดไหนโอเคมีเจนไปต่อนะเราแต่ทาวเวอร์นะครับทางซ้ายนะครับเมื่อกี้มาจากทางขวาตัวอะไรวะเยลลี่มาทำอะไรตกใจหมดเจอเยลลี่เออโดนพิษเยลลี่เหรอพลังลูกน้องจะตายแล้วยอดครับเจอเยลลี่มันสุดยอดมากครับเกือบตายผมกินก่อนกินยาครับยาเยอะไปกินเยอะนี่ทำให้เราอาวุธดุดนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้นะบุกเราบุกครับข้ามบนนี่แหละตัวนี้แหละเพื่อนเลยมึงต้องหายฟอสเซิลก่อนได้รู้กันแน่นะแล้วตายซะเรียบร้อยนะครับโอเคลงไปข้างล่างต่อนะครับ
ไปต่อนะทางซ้ายสองไกลแล้วเนาะเต็มลงดีกว่ามาคราวหน้ามีดิฟใช่ไหมดักไปเหรอพี่ไปแล้วฮะจะกลับเขาโดนเป็นเรื่อยแล้วตายซะเดี๋ยวเรามาเปิดประตูข้างล่างก่อนครับเราโอเคเปิดแล้วไปต่อเราเฮ้ยเพิ่งไปลองด้วยอะไรนะถ่ายผ่านนี้ก็ได้วะSomething about this Sarah. Sarah, no. I wish to know to whom I owe the honor of bearing his name. He was a being from an intelligent and wise race that lives beyond the stars, who hold honor above all else. But for some reason he left and was converted into a dark Templar, and was exiled to a planet far from his homeland. I sense similarities between our histories. Maybe you were someone from a unique race.And you ended up being converted into a being of the darkness, a shadow. And he never returned seeking vengeance? Yeah, he went back, but to help his race face a big threat. What? He offered his life for those who repudiated and exiled him? Yep. But how is this possible? Because though he was a being of darkness and was exiled, his heart was noble and he didn't want to break the promises he once gave to his people.I wonder if you've ever had to kill anyone from your own race for entering the castle. I do not know which race I was in life. I have no memories. But what if you knew? Would you kill them? I would. It is my duty to protect this castle. I see. Well, I don't think you should. Stupid human, how dare you presume to know me better than I know myself? Because your pride blinds you.You try to ignore reality just because you don't like it. Oh, เจอ โอ้โห มีเหรอ ก็มี ไปละ ไป โอ้โห 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 จะตายวะ ลูกน้องตายเลยท่ามากี่แรงมากอยากได้มั่งมันคือท่าอะไรน้องตายหาหมดเลยแบบนี้ใส่ตัวน้ำแข็งต่อนะน้องไปลูกน้องลุยลูกแทนโอ้ของตกเดินช้าเลยเราไปเปิดประตูดีกว่านะครับเปิดตรงนั้นก่อนเนี้ยโดดมาแป๊บนึงครับเมื่อกี้โดนสโลว์ไอ้เซ็งเลยโดดถึงแล้วเนี่ยโอ้โห slippery hand นะ
ครับเซ็งเลยครับอย่างแรงครับทำไมกันนะวะนับเดียวนับเดี๋ยวก็ถึงใกล้ๆครับเกมนี้นี่มันเอ้ยเกมนี้นี่มันเครียดจริงๆนะเล่นแล้วไม่เครียดเท่าไหร่หรอกจริงๆนะเอาสนุกสนานดีนะจริงๆเปิดโอ้แค่นี้นึกว่าอะไรนะเราคิดตั้งนานนะลูกน้องตายเลยตายหลายตัวแล้วลูกน้องเซ็งนะฆ่ามันยังไงเนี่ยเรามี8ครับเราก็มาใช้8ไปนะเฮ้ยวันมองตายมั้ยเนี่ยเราก็มีเหมือนกันจริงๆอะไรเหรอ4 5ไปแล้วฆ่ามันเอาเรียบร้อยนะชนะเรียบร้อยแล้วนะชนะชนะขึ้นยังไงไม่รู้นะใช้เยอะนะใช้เยอะมากนะใช้แค่30-40ครับไอตัวไฟเมื่อกี้นะไม่ต้องเปิดนี้ด้วยนะไม่เข้าใจนะครับเราต้องขึ้นไปที่สุดข้างบนสุดนะเพื่อไปเจอกับหัวหน้านะครับหัวหน้าใหญ่นะหัวหน้าของเซล่านะครับเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวชนะแป๊บเดียวเป็นสายเวทที่เปลี่ยนไปเลยครับจากบูนะครับกลายเป็นสายเวทแทนครับงงจริงจริงไม่ต้องใช้นะไอ้บ้าใส่ไปแล้วครับผมก่อนครับมีทางสโลว์นะตอนนี้ตายครับเปลี่ยนก่อนครับรีคอร์นะพอแบ็ค
ออีกรอบครับน้องครับเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นดีกว่าแน่เลยตรงนี้ก็ไม่มีเว้ยแปลกแฮะก็โดนคิดอย่างแรงZero, look at those mages. They're like in a giant bubble. Bubble? Can't you see that as a magic shield? It repels all projectiles. So I can't attack them from far away. Crap, they're too high. I can't reach them to smash their faces in. Their shields only last for a limited time. Great. Then if I wait, their shields will wear off, and I can attack them from a distance, right? Would you mind using your head for once?As soon as their shields expire, they will cast them again. Then what? What can I do? You must find a way to incapacitate the mages so that when their shields run out, they cannot cast another one. Only then will they be defenseless against your attacks. Let's see if I can think of something. โอ้ต้องหาทางอย่างอื่นละเนี่ยจัดการมาให้ได้นะทำยังไงก็ได้มาไปดีกว่านี่กระสุนกระจายเลยนะหนีเลยแบบนี้ไปทำอะไรหนีไม่ได้ด้วยจัดการเขาพร้อมไหมอะไรพวกนี้เราได้หรือเปล่าครับไปเราไปหลายตัวครับต้องการทางขึ้นได้แค่3ตัวนับสุดแล้วครับจะฆ่าไปตัวนึงนะครับจัดการไปตัวนึงแล้วว่ากันครับบูแล้วครับฆ่าไปหนึ่งใช้ท่านี้ไม่ได้นะครับท่านี้ใช้ได้ใช้ได้นะแรงดีนะครับมันทำให้ศัตรูไม่เห็นไม่โดนไปต่อนะครับเราได้แล้วครับเราผมกำลังคิดอยู่นะว่าทำยังไงนะครับเราอย่าเบลอดิแกก็วิ่งทะลุไปดีกว่าเด็กไปเด็กกลับเด็กไปเด็กกลับได้นะครับ
จะได้ประตูแล้วครับต้องเอาประตูให้ได้นะครับจัดการมันครับมาเรื่อยๆค่าจัดการแกแน่ๆสุดยอดตัวนี้ผมคิดอยู่แล้วผมจะทำยังไงผมจะฆ่ามันได้นะไอ้พวกเนี้ยตัวไฟเราวิญญาณแห่งไฟนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับใช้เนื้อ40นะครับเอเซนนะครับหรือว่าผงไฟนั่นเองนะครับเนื้อ40ทั้งอย่างแพงนะครับขอบคุณมากนะครับเจ้าวิญญาณไฟเอ๋ยถ้าไม่ได้แกนะข้าคงไม่รอดWe are close, right? We are almost there. What's Harnakon like? Is he very big? I don't know. I have never seen him in person. No? But how do you know that he's so powerful and invulnerable? Remember that I possess other senses. Oh, okay. Listen, very soon, all this will be over. If he kills me, I want you to know that you've been great company.It is also my wish to tell you something. You have been the strangest creature I have ever met, and the only one who offered his friendship. Magic power leap. ทำไมตรงนั้นผมไม่ได้ไปนะขึ้นข้างบนได้ตรงนี้นะครับไปมาคราวหน้านะครับผมไปหาเซฟก่อนครับไกลถึงทางเรียกว่าอะไรแม่ทางดิอันนี้จบแล้วนะครับมาเจอกันใหม่นะครับในรุ่งหน้านะครับสำหรับอันต่อไปนะผมจะทำอะไรสักอย่างนะครับเจอกันใหม่นะครับ See you again นะครับเป็น the next one นะครับหน้าหัวหน้าใหญ่แล้วนะครับบ๊ายบาย